สวัสดีครับสาวกดราก้อนบอลทั้งหลายนะครับหลังจากที่จบเดอะมูฟวี่ดราก้อนบอลไปต้องเรียกได้ว่ากระแสของดราก้อนบอลนะครับก็เริ่มที่จะดาวลงแล้วอาจเป็นเพราะว่าหลายคนเนี่ยยังปรับสภาพไม่ได้นะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าใครเป็นรุ่นใหม่ที่ตามดราก้อนบอลเนี่ยก็คงจะตามดราก้อนบอลซูเปอร์นะครับในเวอร์ชันอนิเมะเนี่ยที่มีเนื้อเรื่องเนี่ยนำหน้ามังงะมาโดยตลอดแต่แน่นอนแหละครับว่าในปัจจุบันเนี่ยมังงะดราก้อนบอลนะครับได้ทำการแซงหน้าอนิเมะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คืออยู่ในสภาพปกติแล้วนะครับที่มังงะเนี่ยจะต้องแซงอนิเมะไปนะครับเพราะว่าการ์ตูนหลายเรื่องเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวันพีชนารูโตะนะครับมังงะเขาก็แซงอนิเมะไปแล้วทั้งนั้นเลยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยนะครับที่เราจะเห็นว่ามังงะดราก้อนบอลเนี่ยได้แซงหน้าอนิเมะเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งแน่นอนแหละครับว่าณปัจจุบันนะครับมีการดำเนินเนื้อเรื่องที่ถือว่าเข้มข้นมากๆเลยนะครับเราได้เปิดจักรวาลใหม่ดราก้อนบอลกันอีกแล้วเพราะคราวนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นซูเปอร์ของแท้เลยนะครับเพราะพวกโกคูนะครับได้ตะลุยจักรวาลที่แท้ทรูแล้วเพราะเขาเนี่ยได้ไปตะลุยจักรวาลเพื่อตามจับโมโร่นะครับตัวละครนะครับที่ไม่มีราศีเป็นตัวร้ายในเรื่องดราก้อนบอลเลยที่เรียกได้ว่าหลายคนเนี่ยค่อนด่าค่อนข้างเยอะเลยแหละเพราะว่าไม่ได้มีความแบบเป็นตัวร้ายที่แสนโหดเนี่ยที่เราเนี่ยวาดฝันไว้เลยแหละหลังจากที่ได้เห็นตัวร้ายอย่างโบรลี่เนี่ยที่สุดแสนจะเท่ใช่ไหมแต่ว่าเป็นไอ้โมโร่เนี่ยแฟนคลับดราก้อนบอลหลายคนเลยเนี่ยก็คือเอาเท้าเนี่ยก่ายหน้าผากเลยแหละครับว่าอาจารย์ทำไมไม่ออกแบบให้มันดูเท่กว่านี้แต่ถ้าใครอ่านมังงะดราก้อนบอลซูเปอร์ตอนที่44ล่าสุดเลยเนี่ยก็จะเห็นแล้วล่ะครับว่าเฮ้ยมันก็มีความหวังนิดหน่อยแล้วว่าโมโร่เนี่ยมันจะมีความเท่มากยิ่งขึ้นเพราะมันได้พูดไว้ล่ะครับว่าตอนเนี้ยมันแก่เนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้ดูดกลืนพลังแต่ถ้ามันได้ดูดกลืนพลังของดวงดาวไปแล้วเนี่ยมันเนี่ยจะกลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้งก็เรียกได้ว่าแฟนคลับดราก้อนบอลตอนนี้เนี่ยแววตาเป็นประกายเลยแหละเหมือนได้เห็นเมล็ด18เนี่ยมาแก้ผ้าโชว์อยู่ข้างหน้าเลยแหละนะเพราะหลายคนก็หวังแหละครับว่าเฮ้ยถ้ามันเนี่ยได้ดูดกลืนดวงดาวไปแล้วเนี่ยถ้ามันแบบว่าได้เต็มได้ full power มาเนี่ยกลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้งเนี่ยคงจะเท่เฟี้ยวเงาะหน้าดูเลยหลายคนก็คงสงสัยใช่ไหมว่าไอ้พลังของโมโร่เนี่ยทำไมต้องกลัวมันด้วยมันก็แค่คนที่ดูดกลืนพลังของดวงดาวมันจะมาสู้อะไรกับคู่ดูโอโกคูเบจิต้าตอนนี้ล่ะตอนนี้พี่แก2คนเนี่ยไประดับจักรวาลแล้วเป็นทั้งร่างก็อดได้ร่างบลูได้นะครับไหนโกคูจะเป็นอัลตร้าสติงได้อีกวงเล็บไว้นิดนึงแล้วกันว่าตอนนี้เฮียโกคูไม่สามารถเป็นได้แล้วแต่ก็เอาหน้าแค่นี้เนี่ยก็เพียงพอแล้วในการที่จะสบโมโร่ซึ่งแน่นอนเลยครับว่าถ้าใครดูแบบผิวเผินเนี่ยก็คงจะคิดแบบนั้นใช่ไหมครับแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าไอ้โมโร่เลยเนี่ยมันมีสกิลขี้โกงในการดูดดวงดาวใช่ไหมครับการดูดกลืนอะไรพวกนี้แน่นอนเลยว่าพลังที่แกนะครับจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและถ้าใครนะครับได้เสพมังงะดราก้อนบอลตอนที่43นะครับเมรุสสายตรวจอวกาศอันดับ1นะครับก็ไอคนที่มันตัดผมทรงมาสเตอร์นั่นแหละที่มันสามารถช็อตทั้งเบจิต้าและโกคูได้ซึ่งเมรุสก็บอกแหละครับว่าเขาเนี่ยไม่สามารถจัดการไอเจ้าโมโร่ได้เพราะว่าไอเจ้าโมโร่เนี่ยมันมีพลังที่ไม่สิ้นสุดเพราะด้วยเฮียแกเนี่ยมีสกิลสุดแสนจะขี้โกงนะครับก็คือดูดดวงดาวเนี่ยจะทำให้เนี่ยพลังของมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆคิดดูแล้วกันว่าไอคำว่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันคงไม่ธรรมดาแน่นอนก็คือถ้าเพิ่มไปแล้วแบบโกคูกับเบจิต้าไม่สามารถเอาอยู่ได้เนี่ยมันจะต้องเกิดอะไรที่น่ากลัวแน่นอนเพราะว่ามันเนี่ยก็ไม่ใช่คนดีอยู่แล้วขอแวะที่ตัวเมรุสละกันนะครับเพราะว่ามันเกิดประเด็นดราม่าในดราก้อนบอลตอนที่42นะครับที่เราจะเห็นว่าไอ้ตัวเมรุสเนี่ยสามารถทั้งช็อตทั้งเบจิต้าได้และโกคูได้เรียกได้ว่าพี่แกมาแบบเวอร์วังอลังการดาวล้านดวงจริงๆเลยนะเพราะว่าสามารถช็อตไอ้2คนนี้ได้เนี่ยมันจะต้องแบบเร็วโคตรเลยพอมาในตอนที่43เนี่ยอาจารย์ทุยามะแกก็เลยใส่เหตุผลไปเลยแหละครับว่าทำไมไอ้เมรุสเนี่ยมันสามารถเนี่ยช็อตทั้งเบจิต้าและโกคูได้นะครับโดยเบจิต้าเนี่ยก็จับสังเกตเมรุสเลยว่าทำไมไอ้เจ้าเมรุสเนี่ยมันเร็วเหลือเกินเร็วถึงขนาดที่ฉันเนี่ยไม่สามารถรับรู้เลยว่ามันเนี่ยมาอยู่ด้านหลังนะครับเขาก็ให้เหตุผลประมาณแบบว่าเมรุสเนี่ยก็คือจะเป็นตัวละครหนึ่งตัวที่มีความเร็วมากๆและถ้าตอน43เราจะไปอ่านแบบเจาะลึกเลยเนี่ยเราจะเห็นว่าเมรุสนะครับพี่แกเนี่ยก็สามารถโชว์สกิลความเร็วของพี่แกนะครับโดยการจับตัวร้ายเนี่ยโดยการที่ตัวร้ายเนี่ยคือขนแร่ธาตุบางอย่างอยู่ใช่ไหมทีนี้มันก็มุดเข้าไปในอุโมงค์เลยนะครับเมรุสนะครับใช้ความเร็วของเขาเลยเนี่ยในการทำลายยานที่ไอ้พวกตัวร้ายเนี่ยก็คือพยายามที่จะหนีไปนั่นแหละครับซึ่งนั่นแหละครับก็ทำให้เราเห็นสกิลของพี่แกนะแต่ว่าพี่แกก็มาเปิดเผยภายหลังแล้วครับว่าพี่แกเนี่ยมีความเร็วก็จริงแต่ก็ไม่สามารถสู้โมโร่ได้เพราะว่าสกิลเนี่ยหรือว่าพลังเนี่ยมันคนละระดับกันเลยนะครับก็เป็นการบอกเหตุผลแล้วกันนะว่าทำไมเนี่ยไอ้เมรุสมันถึงเร็วสามารถทำอะไรได้เพราะเบจิต้าก็ยอมรับเลยเลยว่าไอ้นี่มันเร็วจริงเลยนะเร็วถึงขนาดที่ฉันเนี่ยจับไม่ได้เลยว่าเองเนี่ยทำอะไรมาบ้างโอเคครับนอกเรื่องไปไกลนะครับก่อนที่คนจะด่าไปมากกว่านี้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยชอบนอกเรื่องนะโอเคเรามาต่อที่โมโร่นะครับแพะแก่บ้าบอยตัวนี้แล้วกันว่ามันเป็นยังไงนะก็แน่นอนแหละว่าตอนที่44ล่าส
ุดเลยเนี่ยก็อย่างที่ผมได้ทำคลิปก่อนหน้านี้แหละว่าพี่แกเนี่ยก็คือไปที่ดาวนาเมกใช่ไหมครับซึ่งพี่แกก็ไปดูดดวงดาวนั้นอีกแล้วซึ่งแน่นอนแหละครับว่าดาวนาเมกเลยเนี่ยก็เป็นดาวที่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะการที่พี่แกได้ดูดไปเนี่ยก็น่าจะเพิ่มพลังเข้ามานะครับแล้วเห็นว่าเบจิต้านะครับเป็นร่างก๊อตแต่ก็ไม่มั่นใจนะจะเป็นก๊อตแดงหรือบลูหรือเปล่านะครับเพราะว่าสีในมังงะเนี่ยมันก็ไม่ค่อยชัดเจนนะแต่ถ้าโดยส่วนตัวก็คิดว่าก็คงจะเป็นก๊อตแดงนั่นแหละด้วยรูปรักษ์ลักษณะของเบจิต้านะครับคือถ้าสามารถตั้งรับเบจิต้าได้ขนาดนั้นเลยเนี่ยแปลว่าพี่แกตอนเนี้ยก็เริ่มที่จะไม่ธรรมดาแล้วนะครับถ้าเรายิ่งปล่อยพี่แกเนี่ยดูดกลืนดวงดาวไปมากกว่านี้นะครับบอกเลยว่าซวยแง่ๆแน่นอนว่าพี่แกเนี่ยพลังก็คงจะเวอร์วังอลังการไปมากกว่านี้ด้วยนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าบอสดาร์กบอลนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าบอสดาร์กบอลมานะครับก็คือจะเป็นแบบว่าทำให้พวกพระเอกเนี่ยสิ้นหวังนะครับก็หลายคนเลยไม่ว่าจะเป็นฟรีเซอร์เอ่ยที่พลังแบบยั่ววังอลังการมากๆในตอนนั้นหรือจะเป็นเซลจอมมานบูฮิปโตนะครับหรือจิเรนนะครับพวกนี้นะครับก็เป็นตัวละครที่ทำให้พวกพระเอกเนี่ยดูแล้วเนี่ยโคตรจะสิ้นหวังเลยที่จะสู้ได้นะครับผมก็ยังเชื่อและคาดหวังในตัวพี่แกเลยนะว่าโมโร่เนี่ยจะมีความโหดนะครับในการที่แกได้ดูดกลืนดวงดาวไปนะครับยกเว้นเสียแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวหลอกนะตัวจริงๆอาจารย์ทุยมาจะมาเปิดเผยทีหลังว่าใครอยู่เบื้องหลังอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบนะอันนี้ก็เป็นส่วนของคลิปต่อๆไปแล้วกันบล็อกคลิปนี้เราเอาข้อมูลมาเปิดเผยแล้วกันนะครับก็นั่นแหละครับก็หวังว่านะแฟนคลับดราก้อนบอลที่ติดตามดราก้อนบอลมาก็จะเชื่อใจในอาจารย์ทุริยาม่านะครับว่าอาจารย์แกจะไม่พาดราก้อนบอลไปล่มจมแน่นอนนะเพราะว่าดราก้อนบอลภาคนี้เลยเนี่ยก็เพิ่งเปิดมาได้เต็มๆนะครับก็แค่2ตอนเท่านั้นนะครับก็คือเนื้อเรื่องเนี่ยยังเดินได้ไม่ถึงไหนเลยอย่าเพิ่งไปด่าอาจารย์แกดูให้มันแบบว่าสัก3 4ตอน5ตอนหรือจบภาคไปก่อนถ้ามันห่วยขึ้นมาเนี่ยค่อยมาด่านะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยภาค3มัดเลยเนี่ยแรกๆคนก็ด่านะครับเพราะว่าเอ้ยทำไมภาคมันดูไม่ค่อยรู้เรื่องเลยแต่ถ้าคุณได้ดูจนจบคุณก็จะรู้สึกรักกับภาคนั้นมากเลยเพราะมันเป็นภาคที่สนุกเหมือนกันก็ดูด้วยความสนุกนะครับการ์ตูนทำมาเพื่อความสนุกอย่าไปจับผิดหรืออะไรมากนะครับเพราะผมเชื่อว่าทุกคนที่ดูดราก้อนบอลก็ต้องชอบดราก้อนบอลรักดราก้อนบอลทุกคนนะครับก็ฝากไปด้วยละกันนะครับถ้าใครยังไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆๆนะครับฝากไว้ด้วยละกันนะครับแล้วก็ Facebook Fanpage ผม Over Review นะครับสามารถไปกดติดตามได้มีสินค้าดราก้อนบอลขายด้วยโมเดลฟิกเกอร์อะไรต่างๆในนั้นเลยสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ